ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาในช่วงเช้าของวันนี้สร้างความสูญเสียให้กับทั้งสองฝ่ายค่ะขณะที่องค์กรชาวบ้านก็ได้เดินหน้าสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อจะสร้างนักสันติวิธีให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่มีข้อพิพาทระหว่างกันติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มคนฮักของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาก่อให้เกิดการรวมตัวของคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง5ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาเวียดนามพม่าและลาวในนามเครือข่ายสันติภาพลุ่มน้ำโขงเพื่อร่วมกันศึกษาผลกระทบเรียนรู้มุมมองทัศนคติตลอดจนทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำอย่างไรที่จะช่วยกันนะคะในการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะคะระหว่างไม่ใช่เฉพาะไทยกัมพูชาแต่เรามองอนาคตลูกหลานในระยะยาวการจัดกระบวนการเรียนรู้ถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงในช่วงแรกเป็นการอบรมเนื้อหาที่ว่าด้วยแนวคิดหลักการและวิธีการสร้างสันติภาพและช่วงที่2เป็นการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหาความขัดแย้งและได้รับผลกระทบจากการสู้รบได้แก่หมู่บ้านภูมิสลอนจังหวัดศรีสะเกษและหมู่บ้านในบริเวณจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบทั้งชาวไทยและกัมพูชารวมถึงเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยกันTo join with the group, I know a lot of about peace and know how to understand the people and know the real situation that happened in the Mekong region, like a conflict, war between people in the same cultures but quite similar language. Know more about the people that we have something to connect together. If I have conflict, another person.We should understand each other well because we don't want to have a conflict in our life, our country. We went to the communities visiting the villagers who affect from the conflict along the borders. So I listened to their voices and I learned what peace really means, why people need peace, not only this community but all people around the world need peace.In our life to make our life happy. กระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นเสมือนการนำร่องหลักสูตรในการสร้างนักสันติวิธีรุ่นใหม่ที่คณะทำงานแต่ละประเทศจะนำเนื้อหาและรูปแบบการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักสันติวิธีรุ่นใหม่ในประเทศของตนต่อไปนักข่าวพลเมืองกลุ่มคนฮักน้ำของจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน